รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันหมอจุ้มจิ้มทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกชีวิตใหม่รายการสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมถึงแนวทางในการรักษาโดยการแพทย์ผสมผสานเพื่อการฟื้นฟูอวัยวะและภูมิคุ้มกันการแพทย์ชีวโมเลกุลเซลล์ซ่อมเซลล์ที่ไม่ใช่เซมเซลล์ช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยไวทาลีนผลิตภัณฑ์องค์รวมเสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะให้แข็งแรงทั้งตัวค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราก็มีแพทย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศเยอรมันนะฮะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาและการวินิจฉัยโรคจากความสัมพันธ์ระหว่างจุดปฏิกิริยาบนผิวหนังกับอวัยวะภายในนะคะคือก็คล้ายๆเหมือนกับฝังเข็มและจุดต่างๆบนผิวหนังเนี่ยนะคะมันซ้ำกับจุดฝังเข็มถึง50จุดนะคะสามารถจะวินิจฉัยโรคว่าอวัยวะของท่านเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าอวัยวะที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะถ้าเซลล์ของหัวใจในสมบูรณ์แข็งแรงเซลล์ของหัวใจก็จะมีน้ำบรรจุอยู่ในนั้นปกติแต่ถ้าเซลล์ของหัวใจหรือเซลล์ของอวัยวะไหนก็แล้วแต่ที่มันเสื่อมมันก็จะแห้งลงเนี่ยความแห้งอันนี้ก็คือความจุไฟฟ้าน้อยลงคือแรงต้านไฟฟ้าสูงขึ้นเขาก็อาศัยตรงนี้ค่ะเอามาวัดว่าอวัยวะนั้นเนี่ยแข็งแรงอย่างไรเขาก็ใช้วิธีการรักษาปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆเข้าไปเป็นเครื่องเขาเรียกว่า electroneural therapy นะคะก็ใช้เครื่องนี้ค่ะกดตามจุดต่างๆนะฮะเหมือนกับฝังเข็มจากจุดตรงนี้ค่ะก็ทำให้ดร.โฮคาเกมเนี่ยนะคะสามารถรักษาเยียวยาหลายโรคนะฮะโดยใช้วิธีฉีดยาไปยังจุดปฏิกิริยานั้นๆนะคะโอเคดร.เกม welcome to our biomolecular organo and immunotherapy Southeast Asia. It is a great honor of us to have you here, and I would like you to extend your knowledge, your experience about the many treatment you have done successfully by this method. Yes, please. Very much. I haven't counted it. Maybe about 10 to 20,000 or some more per year. And I do this method about more than 30 years up till now. Well, many patients come to us because they were fallen through the grid of the so-called normal medicine. And by the electroneural diagnostics and therapy, we can find out many things others cannot find out. For examples, a female patient over 40 years come, and she complains about pain in her knees. I must say, after this experience of life and medical things, this woman, maybe about 10%, she will have something wrong at the knee. 90% will have other causes. And by this, we can work with the END especially, so we can out at what part of the organ or the whole body there is something wrong where we can examine exactly. So, and by this, if we found the localization of the damage in the body, so we can help mostly by, for instance, some injections or some medicaments by the biomolecular way. ดร.เกมนะคะอธิบายโรคกระดูกเสื่อมเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนไข้มาด้วยกับอาการที่เจ็บจุดหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วจุดนั้นเนี่ยเจอว่าปัญหาตรงนั้นน้อยกว่าอีกจุดหนึ่งยังยกตัวอย่างคนไข้คนหนึ่งเนี่ยที่มาด้วยการปวดเข่าแต่เนื่องจากได้ตรวจนะได้ตรวจได้เครื่องของเขาเนี่ยก็เจอว่าตรงที่มีอาการปวดเนี่ยนะมีปัญหาเสื่อมนิดหน่อยเองแต่จริงๆแล้วมาตรงตะตุ่มใต้เท้าเนี่ยนะคะตรงตะตุ่มตรงข้อต่อเนี่ยเป็นมาก 90% นะคะหรือบางทีเป็นจากส่วนที่เป็นด้านหลังเซอร์วิคัลนะคะกระดูกคอนะคะหรือกระดูกเอวซึ่งมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าพบแหล่งปัญหาจริงๆแล้วก็รักษา
ตรงไปตรงนั้นได้ใช้วิธีของดร.เกมเองที่นั่นนะคะดร.เกมเนี่ยก็ได้ทำงานชิ้นนี้ด้วยการช่วยเหลือของอาศัยเครื่องมือเนี่ยเขาเรียกจุดปฏิกิริยาของร่างกายเพื่อทราบปัญหาของอวัยวะที่เป็นปัญหาได้นะคะแล้วก็ทำให้สามารถสืบไปถึงแหล่งที่เป็นปัญหาจริงๆแล้วก็รักษาด้วยวิธีเขาฉีดจุดตรงนั้นเข้าไปจริงๆอันนี้เป็นเรื่องของทางเยอรมันเขาทำกันนะคะเราก็ไปดูแล้วเราก็สนใจมากเลยนะคะว่าวิธีการอันนี้ดร.เกมรักษาคนในเยอรมันเนี่ยปีละหมื่นกว่าถึง 20,000 รายทุกปีนะคะทำมาเป็นเวลานานทีเดียว Even though I've got several patients and by this you can help very well with the electroneural diagnostics and therapy as well and mostly and or in many cases it is found that there are some problem at the C3 segment of the cervical vertebra because from thatvertebra, the innervation of the heart. And by this you can manipulate as well so that the heart going in this normal rhythm. For instance, one example for 2 months ago, one patient came with a very weak heart. He was going to the university, some defibrillation.But it didn't help. Then he got some medicaments like amiodarone or something like that, that helped only a lot. His sports was to drive a bicycle in a range where it is hill up and hill down, and he could not anymore. So we did about 20 treatments about the electroneural therapy, also with the biomolecular therapy of some specialties for the heart and for the bones. And after about 15, 16, 17 treatments, the heart going into a normal rhythm. And he found that he could be better. He was better in driving his bicycle with not any more, how to say it? ค่ะท่านผู้ชมค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะกรณีของที่ดร.เกมได้เรียนให้ทราบเนี่ยนะคะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็มีปัญหาทางด้านหัวใจเนี่ยปรากฏว่ามันมีความสัมพันธ์กับปัญหาตรงด้านกระดูกที่คอนะคะแล้วเมื่อมีปัญหาหัวใจเนี่ยทำไมมารักษาตรงที่คอด้วยก็ถามดร.เกมอธิบายว่ากระดูกคอส่วนที่กระดูกคอเนี่ยมันมีเส้นประสาทนะฮะที่มันสัมพันธ์กับเส้นประสาทที่มาที่หัวใจแล้วถ้าหากว่าสืบทอดลงไปยังตอนที่มันเป็นตัวอ่อนเอ็มบริโออยู่เนี่ยการเกิดการพัฒนาการของเซลล์ที่ยังไปเป็นตัวเด็กตัวมนุษย์เราเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ยนะหัวใจตรงส่วนของหัวใจเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ซึ่งลึกลงไปทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะว่ามันใกล้เคียง เกิดมาไล่ๆกันตามๆกันก็มันมีความสัมพันธ์กันละกันนะคะแล้วก็จากการค้นพบของวิชาการจุดปฏิกิริยาของเส้นประสาทนิวโรจุดประสาทนะที่เป็นจุดปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กับจากผิวหนังไปยังอวัยวะของร่างกายนั้นนะศาสตร์นี้ก็ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโดยการดร.เกมใช้วิธีไปฉีดที่จุดตรงนั้นโดยใช้สารสกัดจากชีวโมเลกุลเนี่ยนะฮะก็เมื่อกี้ดร.เกมพูดก็ต้องแปลนะคะถ้ายังไม่อยากให้พูดชื่อนี้แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ biomolecular medicine นะฮะก็สารชีวโมเลกุลคือสารสกัดจากเซลล์เนี่ยแหละค่ะไปรักษาแล้วก็วิธีการของเขาพิเศษคือเขารู้ว่าจุดนั้นฉีดไปตรงจุดตรงนั้นเลยฉีดตื้นๆนะคะไม่ได้ลึกปรากฏว่าอาการของหัวใจเนี่ยหายค่ะหายไปด้วยกระดูกแล้วรักษากระดูกตรงนั้นนะกระดูกที่เสื่อมตรงนั้นกระดูกหายหัวใจหายดิฉันถามว่าวิธีการอันนี้ดร.เกมได้ทำไปกี่เคสแล้วดิฉันก็คาดหวังว่าคงจะบอกก็เป็นพันเคสนะคะแกบอกมากไปกว่านั้นเยอะๆปีหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นเคสใช่ไหมคะหมอเมื่อกี้เราฟังไม่ผิดนะฮะเป็นหมื่นเกือบ20,000ด้วยซ้ำใช่ไหมคะแล้วก็เป็นที่น่าประหลาดใจมากเลยค่ะแล้วก็ดร.เกมก็บอกว่าหลังจากที่จะต้องไปคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะคนไข้ที่มาเนี่ยก็
ไปรักษาแบบวิธีอื่นมาแล้วทั้งหมดนะแล้วก็มันก็ไม่หายเนี่ยนะฮะก็มาที่ดร.เกมทำวิธีการอันนี้คือเป็นวิธีการที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะในเมื่อตัวเลขมันเขาสามารถอ้างมาได้ถึงขนาดเป็นหมื่นเคสหมื่นกรณีที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะก็สำหรับพวกเราก็ไม่อยากจะมองข้ามก็สนใจนะคะก็ได้ศึกษาแกมาประมาณร่วม20กว่าปีแล้วเหมือนกันนะ yesIn what are the cases you think you like to present? Yeah, please do. At least in all problems of the vertebral column, because that spreads over a lot of many cases we have every time, every day in summer and winter, and many people have backache.And by this one, it is very good to find out by the electroneural diagnostics where it comes from. What's the real cause of the back pain? This can be as well of wrong feet standing. It can be from some muscles, from some organs, can be from some digestions. And so by this way, someone can find out where the reason is.Why the patient had got his symptoms, and by this way, by treatment on the right way, then you can clean up these symptoms to the people, to the, your patients at least. ค่ะก็ยังมีอีกโรคต่างๆอีกเยอะนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโครงสร้างของกระดูกสันหลังทั้งลำเลยนะฮะลงมาตลอดแนวนี้เลยมันจะพบว่าบางครั้งเนี่ยเป็นโรคท้องอืดบ้างเป็นโรคลำไส้บ้างอะไรเนี่ยนะคะในหลายๆกรณีซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันสัมพันธ์กับความบกพร่องของกระดูกสันหลังทั้งโครงสร้างทั้งอันเลยนะคะก็อย่างกรณีเช่นกรดไหลย้อนอย่างเงี้ยนะแล้วก็กรณีที่โรคลำไส้ปั่นป่วนเนี่ยนะฮะก็บางครั้งอ่ะไอ้กระดูกสันหลังเนี่ยมันไปทับกดเส้นเอาเส้นที่ไปเลี้ยงลำไส้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆที่มันกระทบกระเทือนถึงและการช่วยวิธีการรักษาอันนี้นะคะมันก็ทำให้อาการตรงนั้นหายไปจริงๆด้วยวิธีเขาฉีดจุดปฏิกิริยาตรงนี้ค่ะแล้วก็ร่วมกับการแพทย์ชีวโมเลกุลนะฮะก็ดร.เกมเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาประมาณ30กว่า40ปีนะฮะดิฉันรู้จักกับดร.เกมเมื่อ20ปีที่แล้วก็เอาแพทย์ของเราไปดูงานไปเรียนรู้จากทางดร.เกมมาก็ตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่า เครื่องมือในการตรวจของเขาเนี่ยคนไข้ยังไม่ต้องบอกนะคะว่าเป็นอะไรมานะเขาก็สามารถบอกออกมาได้ว่ากระดูกคอข้อที่3สมมตินะคะหรือข้างขวาหรือกระดูกเอวข้อที่2ข้างซ้ายนะคะหรื อกระดูกก้นกบนะคะมีปัญหาโดยที่ยังไม่ต้องเอ็กซเรย์เลยไม่ต้องใช้วิธีเอ็กซเรย์เลยนะคะแล้วเขาก็สามารถตรวจเครื่องนี้สามารถตรวจตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเลยทุกอวัยวะนะคะก็ตรวจออกมาบางทีจะเจอช่องแรกเขาเรียกไฮโปไฟซิสเนี่ยนะคะก็รู้ว่าคนไข้ผู้นี้มีปัญหาเกี่ยวกับทางสมองเกี่ยวกับจุดที่ไปควบคุมสมองส่วนที่ไปควบคุมภูมิคุ้มกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นเรื่องที่ดร.เกมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในประเทศเยอรมันที่ใช้วิธีการอันนี้แล้วก็ยังใช้อยู่ตั้งแต่แรกจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะคะซึ่งแกขาดตรงนี้ไม่ได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยให้มันให้สมดุลกันทั่วร่างกายนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผลประโยชน์ช่วยให้การรักษาเนี่ยได้ผลประโยชน์มากขึ้นนะคะคือทางศูนย์ชีวโมเลกุลเยอรมันของเราเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยนะคะก็พยายามสอหาอะไรที่เก่งที่สุดดีที่สุดในประเทศเขานะคะแล้วก็เห็นว่าดีเนี่ยเราก็มาขออนุญาตทางอย.นะคะแล้วก็เมื่อได้รับอนุญาตเราก็นำมาใช้ก็เราจะไม่ปิดกั้นเราจะที่นี่เราเปิดค่ะว่าอะไรดีนะคะเราไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อว่าเราจะเก่งอยู่คนเดียวนะคะเราต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคนอื่นบ้างเนี่ยนะคะเราบางครั้งเราแน่ใจแล้วล่ะแต่อยากให้มันแน่มากๆเนี่ยเราก็โทรไปหาดร.เกมเราก็ใช้คุยกันแล้วก็เล่าอาการกันแล้วก็เขาก็คอนเฟิร์มให้เรานะคะ
เขาก็บอกว่าเขาอายุ60แล้วแต่อันนี้ทำให้แกคิดถึงคนไข้คนหนึ่งซึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมาหาดร.เกมที่คลินิกด้วยอาการที่ว่าไม่มีลูกไม่สามารถจะมีลูกได้คืออินเฟอร์ไทล์แล้วก็ดร.เกมก็ใช้วิธีการรักษาด้วยการใช้เครื่องเหมือนเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องกดจุดอิเล็กโทรนิวโรเทอราปีเนี่ยนะฮะคือเครื่องปรับกระแสไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยให้มันสมดุลกันแล้วก็ร่วมด้วยกับการรักษาด้วยวิธีการแพทย์ชีวโมเลกุลปรากฏว่าไม่นานพอรักษาได้2ถึง3เดือนเนี่ยคนไข้คนนี้ก็ตั้งครรภ์แล้วก็คลอดเด็กออกมาที่ก็ทำท่าว่ายาวแค่นี้นะคะแต่เสร็จแล้วเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปพบคนไข้ผู้นี้ในที่แห่งหนึ่งนะคะเขาก็กลับมาทักว่าดร.เกมใช่ไหมเนี่ยก็บอกว่าใช่บอกว่าดร.จำได้ไหมตอนที่ฉันเป็นหมันฉันรักษาฉันไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เนี่ยดร.ช่วยฉันแล้วฉันก็ได้ลูกขึ้นมาได้ลูกได้ก็ได้บุตรมา1คนเนี่ยมองไปสิตรงเนี้ยก็อยู่ตรงเนี้ยก็ปรากฏว่าก็อายุเป็นสาวขึ้นแล้วคือนั่นคืออายุ20กว่าปีก็เป็นเรื่องที่เขาก็ภูมิใจว่าการวิธีการอันนี้วิธีการเขาเรียกอะมันก็สามารถทำให้เขาเป็นคนได้บางคนนึงเป็นเรื่องที่ก็เขาก็พยายามมาหลายอย่างแล้วไม่สำเร็จโอเค what is next is quite interesting ต่อไปนะคะ allergy is like a chameleonIt can become in several different ways. First, you can have sniffing, you can have your skin itching, you can the swollen eyes can be, even though that uh-huh. you cannot breathe and you get not fresh air enough. Mm. Itching, coughing, sniffing.And all these things you can get, but it's always, but it can be. Also heat and fever. Yes, fever. Some heating, some fever, some histamine coming out, and at least you feel bad. Mm-hmm. It can, at least if it's very bad, it can go to the allergic shock. But these we don't want to have.One patient I had, it was very amazing. He was...A driver of a crane over some where at the construction at some buildings, and at this working at his working place, he got some allergic as a polynosis, and they could get him out only by helicopter, and after that they bring into the.Intensivstation, what is it? ICU. What? The intensive care unit. Intensive station of the near university. And after 10 days he came out and came to us because he wanted to work further and make his work further, but at least he could not. Mm-hmm. And then what do? We make some electroneural therapy with the biomolecular therapy, and after about 6 weeks he could mow his lawn without any sniffing and any other symptoms, and he got fresh air, no narrow nose, anything like that anymore. Mm-hmm. And yes. So he could work again, mm-hmm. or continue working or however.ค่ะคุณหมอเกมก็ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการแพทย์ชีวโมเลกุลที่สามารถช่วยเหลือโรคคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะก็ยกตัวอย่างพนักงานขับรถเครนคนหนึ่งนะคะเป็นชายก็ระหว่างที่กำลังขับรถเครนที่อยู่ในฐานอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอยู่เนี่ยอยู่คนไข้คนนี้ก็เป็นลมสลบไปเลยแล้วก็ไม่สามารถจะออกจากตรงนั้นได้ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยมารับตัวไปก็รับไปเข้าไปแอดมิทที่ในห้อง ICU นะฮะอยู่สักพักหนึ่งถึง7ถึง10วันเนี่ยแล้วก็ออกมาปรากฏว่าเมื่อเขาออกมาแล้วเขาก็อยากจะ
มีอาชีพได้ทำงานสามารถทำงานเหมือนเดิมเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาไม่สามารถจะทำได้เลยก็มาหาดร.เกมนะคะแล้วร่วมกับการแพทย์ชีวมงคลนะคะก็รักษาเขาประมาณสัก15ครั้งมั้งคะแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็หันมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็ไปทำงานได้อย่างเดิมนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เราเอาทางด้านเยอรมันเนี่ยนะคะทางแพทย์เยอรมันเนี่ยเขาได้ทำอะไรกับเขาของเขาอยู่นะคะก็เป็นเรื่องที่มันก็ทำให้เราเกิดกำลังใจค่ะว่า เราขณะที่เราทำอยู่ตรงนี้นะคะทางประเทศบริษัทแม่เนี่ยเขาก็ทำกันแล้วหมอที่เป็นหมออย่างหมอเม็ดหมอรักษาโรคทั่วไปเนี่ยนะคะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยทางศูนย์ทางเขาเรียกสมาคมแพทย์ชีวโมเลกุลก็มีการฝึกอบรมแพทย์ที่แพทย์หรือไม่ใช่แพทย์นะคะเขาอนุญาตให้พวกที่เป็นคนฝึกหัดทางด้านนี้มาเพราะว่ามันเป็นสารอาหารที่ไม่มีอันตรายเลยเขาให้ทั้งทานทั้งฉีดได้ด้วยนะคะก็ปรากฏว่าเขาก็ส่วนหนึ่งนะคะก็มาเพิ่มความรู้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นคนใหม่เข้ามาไปเขาก็มีประเทศข้างเคียงก็เข้ามาอบรมนะคะอย่างออสเตรียนะคะแล้วก็เลยไปก็จะมีพวกสวิสนะคะแล้วก็มีแถวๆข้างๆกันพวกประเทศฝรั่งเศสอังกฤษก็มีบ้างนะคะเข้ามาอบรมกันก็ใช้อยู่ประมาณ48ประเทศถ้ารวมของเอเชียเราอีก9ประเทศนี่ก็เป็น50กว่าประเทศแล้วนะคะก็เราดีใจที่ดร.เกมเนี่ยมาเยี่ยมเราแล้วก็มาแต่ละครั้งก็แลกเปลี่ยนความรู้กันก็เป็นเรื่องที่เราก็ภูมิใจงานของเราก็ดำเนินการมาอย่างสมูทนะฮะเรียบร้อยไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นสิ่งที่เราก็ภูมิใจขอเชิญร่วมสัมมนาสุขภาพสัญจรเรื่องความหวังของผู้ป่วยด้วยการแพทย์ทางเลือกเพื่อฟื้นฟูอวัยวะและภูมิคุ้มกันจัดสัญจรตามต่างจังหวัดต่างๆดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมจังหวัดอุดรธานีวันเสาร์ที่15สิงหาคมจังหวัดจันทบุรีวันเสาร์ที่22สิงหาคมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันเสาร์ที่5กันยายนจังหวัดน่านและวันเสาร์ที่29สิงหาคมเวิร์กช็อปการมีชีวิตที่ยืนยาวด้วยการดูแลสุขภาพในแนวทางชีวโมเลกุลแนะนำการดูแลสุขภาพรายบุคคลโรคมะเร็งโรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจความดันโลหิตสูงภูมิแพ้ SLE โรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคกระดูกเสื่อมรูมาตอยพาร์กินสันกล้ามเนื้ออ่อนแรงติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel Facebookผู้ที่สนใจสามารถชมสาระความรู้กับการแพทย์ชีวโมเลกุลช่วงเปิดโลกชีวโมเลกุลในรายการคุยข่าว10โมงทุกวันอังคารทางช่อง5สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีความสนใจที่อยากจะรับคำปรึกษาและก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ชีวโมเลกุลการแพทย์ผสมผสานเพื่อการฟื้นฟูอวัยวะและภูมิคุ้มกันเซลล์ซ่อมเซลล์ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์แล้วก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นก็คือเราจะต้องรู้เท่าทันและก็ก้าวให้ทันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะศูนย์การแพทย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียแปซิฟิกมากๆค่ะวันนี้จุ้มจิ้มและรายการต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่ที่หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคือผู้สูงวัยเนี่ยบางทีไม่ใช่เกิดเป็นโรคอัลไซเมอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะจะมีโรคเสื่อมคำว่าเสื่อมแต่เสื่อมหลายอย่างแล้วแต่ว่าเสื่อมตรงไหนเสื่อมอวัยวะไหนก็มีอาการตรงนั้นขึ้นมานะคะรายนี้ก็จะมีการลืมที่หลงที่ลืมหมดลืมทุกอย่างลืมกาลเวลาลืมแฝงมากับหงุดหงิดนะฮะหงุดหงิดนั่งรอไม่ได้สมาชิกในบ้านนี่ก็จะปั่นป่วนกันหมดเพราะว่าเป็นโรคที่ไม่อดทนในการรอ